พักเล็กสอนมวยบิ๊กตู่ชุดแต้มรั้งท้ายเจ็บนี้ต้องจำกับสิ่งที่ต้องแลกมาวันที่5กันยายน2564เวลา8 54ตก่ินาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐรมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญ ที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในการประชุมเพื่อลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ5รัฐมนตรีโดยมีสมาชิก482คนต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ241เสียงหากไม่ไว้วางใจต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ242เสียงนั้นปรากฏว่า ลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแม้จะได้รับเสียงโหวตเกินครึ่งคือ264เสียงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อแต่กลับได้คะแนนเสียงไม่ไว้วางใจมากถึง208เสียงมากกว่าอีก5รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยกันพบว่าผลโหวตที่ออกมาสสอพักร่วมรัฐบาลรวม272เสียงเทคะแนนไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเกือบครบ โดยสอสอภาคพ,พลังประชารัฐ119คนไม่มีใครแตกแถวลงมติไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ครบทุกคนแม้กระทั่งร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระงเกษตรและสาก์ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเป็นตัวตั้งตัวตีลอบบี้เสียงสอสอให้ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรียังลงมติไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่ต่อ ยกเว้นนายสุชาติตันเจริญในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนเดียวที่ลงมติงดออกเสียงขณะที่พักภูมิใจไทย61เสียงลงมติไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ครบทุกคนเช่นกันแม้กระทั่งนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ลงมติไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์48คนก็ลงมติไว้วางใจในายกรัฐมนตรีมีเพียงนายอันวาสาเละสอสอปัตตานีโหวตสวนมติพรรคไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ส่วนนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายพนิดวิกิตเศษสอสอบัญชีรายชื่อลงมติงดออกเสียงส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆอทิพาคชาติไทยพัฒนา12คนพาคพลังท้องถิ่นไทย5คนพรครวมพลังประชาชาติไทย5คน พาคชาติพัฒนาสี่คนลงมติไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ครบถ้วนขณะที่การลงคะแนนของพาคเล็กเสียงแตกกระจัดกระจายพาคไทยสีวิไลของนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์พรคไทยรักธรรมของนายเพียรวิทย์เรื่องลือโดลาภาคพาคประชาธิปไตยใหม่ของนายสุรทินพิจารณ์พรครักผืนป่าประเทศไทยของนายดำรงพิเดชลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี แต่นายยันยงถนอมพิชายทำรงสอสอพัครักผืนป่าอีกคนกลับลงคะแนนไว้วางใจนายกรัฐมนตรีส่วนพาคประชาธรรมไทยพาคประชาพิวัตรภาคพลเมืองไทยพาคพลังชาติไทยพาคพลังธรมใหม่และพาคเพื่อชาติไทยลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีประวิตรลั่นใสธรรมนัตพูดชัดจะให้ทรยศน้องเหลอก่อนกอดคอโชว์สามปอ จบเกมแล้วตู่ป้อมกอดคอโชสามปอแน่นปึก4กันยายนรู้ผลโหวตความสัมพันธ์พี่น้องหลังบิ๊กป้อมเปิดป่ารอยต่อเคลียรศึกภายในจบธรรมนัตยกมือไหว้ขอโทษนายกพร้อมการันตีเสียงโหวตหายห่วงมีเพียงรัฐมนตรีบางคนขณะที่ตู่ป้อมกอดคอโชสามปอแน่นปึกวันที่3กันยายน2564เวลา20นาฬิกา ดลินียสออนไลน์รายงานว่าในที่ประชุมภาคพ,พลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าภาคพ,พลังประชารัฐเป็นประธานเมื่อเวลา13นาฬิกาที่ชั้น6อาคารรัฐสภาใช้เวลาเพียง9นาทีเท่านั้นโดยมีช่วงหนึ่งพลเอกประวิทย์ได้ทำสีหน้าขึงขัง ร้อมกับกล่าวถึงกระแสข่าวแกนนำภาคพลังประชารัฐบางคนจะไปคว้าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงกระแสข่าวสามปแต่คอกันว่าข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริงขอให้ทุกคนรักกันสามัคคีกันถ้าทะเลาะก,กันก็ให้นิดหน่อยอย่าวุ่นวายเราต้องรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวจากนั้นผลเอกประวิทร์ไล่บี้ถามสสว่า มีใครอยากจะถามอะไรไหมอยากตอบถามมาได้เลยแต่ปรากฏว,ว่าไม่มีใครได้ถามเลยสักคนก่อนจะย้ำอีกครั้งว่ามีใครจะพูดอะไรไหมแต่ทุกคนก็ยังเงียบอยู่ก่อนที่พลเอกประวิทย์จะจี้ถามไปที่สสภาคใต้คนหนึ่งว่าจะถามอะไรว่ามาโดยสสคนดังกล่าวได้ถามว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่สกันยายนจะต้องโหวตอย่างไรพลเอกประวิทย์จึงตอบด้วยเสียงขึงขังว่า ให้เป็นไปตามการประชุมคราวที่แล้วคือการประชุมพักเมื่อวันที่30สิงหาคมให้โหวตไปในทิศทางเดียวกันทุกคนนอกจากนี้ยังยืนยันกับสสอด้วยว่าเราไม่ต้องการเป็นนายกนายกไปผมก็ไปทั้งนี้ในช่วงท้ายการประชุมพลเอกประวิทย์ยังได้พูดถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการตัดสินใจสนับสนุนให้มีการแก้ไขบัตรเลือกตั้งสองใบว่าจบแล้วเราชนะเราได้เปรียบ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลังการประชุมสอส,อสอภาคพลังประชารัฐเสร็จสิ้นจากนั้นเวลา13นาฬิ35นาทีพลเอกประวิทธ์ได้เดินทางออกจากรัฐสภาไปยังมูลนิธิป่ารอยต่อโดยเป็นเวลาที่ไล่เลี่ยกับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางออกไปโดยเมื่อพลเอกประยุทธ์เดินทางมาถึงมูลนิธิป่ารอยต่อได้มีพลเอกประวิทธ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนางน,นืลมนพินโยศิลวัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยสสของพรรคพลังประชารัฐประมาณ60คนรอยอยู่โดยมีการสั่งให้สสทุกคนที่เดินทางมาเก็บโทรศัพท์มือถือทั้งหมดทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัทได้ยกมือไหว้ขอโทษพลเอกประยุทธ์ พร้อมระบุว่าถ้าทำอะไรให้ท่านไม่สบายใจผมขอโทษขณะที่พลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรับไหวตามประยาตโดยร้อยเอกธรรมนัฐยังได้ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าข่าวที่ออกมาเป็นข่าวลือทั้งนั้นนักข่าวไปเขียนกันเองตนไม่รู้เรื่องเป็นเฟกนิวส์พร้อมระบายว่าสิ่งที่เชิญท่านมาอยากขอความมั่นใจว่านายกจะดูแลและทำงานร่วมกับพวกเราสอสอและภาคพลังประชารัฐอย่างไร ตนมองขอความมั่นใจพลเอกประยุทธ์จึงตอบกลับว่ามีอะไรที่เราต้องดูแลบ้างร้อยเอกธรรมนัตเลยพูดว่ามีหลายเรื่องสอสอไม่สบายใจในฐานะที่เราเป็นภาคแกนนํารัฐบาลภาคอื่นขออะไรก็ได้แต่พวกเราไม่ได้อะไรเลยพลเอกประยุทธ์จึงตอบร้อยเอกธรรมนัตว่าถ้าโครงการต่างๆมันถูกกฎหมายก็เขียนมาสิร้อยเอกธรรมนัตพูดกับพลเอกประยุทธ์อีกว่าท่านไม่เคยมาดูแล ไม่ได้เจอสอสอในพักเลยสอสอหลายคนไม่ได้เคยรู้จักกับท่านเลยผลเอกประยุทธ์เลยตอบกลับไปว่าถ้าเป็นปัญหาแบบนี้เราก็จะไปปรับตัวดูร้อยเอกธรรมนัฐเลยกล่าวว่าอะไรที่ผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยแต่สิ่งที่ผมพูดไปพูดไปในฐานะเลขาธิการพักที่ต้องดูแลพักดูแลสอสอพร้อมกับบอกพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยว่าในการลงมติวันที่สี่กันยายนท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ แต่รัฐมนตรีบางคนอาจไม่ได้เท่าท่านโดยนายวิรัตรัตน,นเศษสสบัญชีรายชื่อภาคพลังประชารัฐและประธานวิปรัฐบาลได้กล่าวเสริมว่าของท่านอันดับหนึ่งผลเอกประยุทธ์จึงบอกว่าให้มันเท่าๆกันดีกว่าอย่างไรก็ตามมีช่วงหนึ่งที่ผลเอกอนุพงศ์พูดกับสสว่าอะไรที่ทําได้ก็จะทําอะไรที่ผ่านมาก็อย่าไปคิดอย่างไรก็ตามในการพบสสครั้งนี้ พลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์ได้โชว์ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสามปอโดยพลเอกประยุทธ์ได้ไปกอดพลเอกประวิทย์พร้อมสลับพูดรับส่งกันอย่างอารมณ์ดีว่าถ้าสามคนอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันยังมีเรื่องราวของทั้งสามปอที่คนอื่นไม่รู้อีกเยอะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังย้ำด้วยว่าถ้าอยู่เราต้องอยู่ด้วยกันสามคนก่อนหันไปกระซเาพลเอกประวิทย์ว่า ท่านอยากเป็นนายกหรือผลเอกประวิทย์จึงตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่าจะบ้าหรือกูไม่เป็นหรอกมึงเป็นนั่นแหละผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่นานผลเอกประวิทย์เคยพูดกับร้อยเอกธรรมนัตที่เข้ารายงานสถานการณ์ต่างๆในพักประโยคหนึ่งที่เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องว่ามึงจะให้กูทรยศน้องกูเหรอทั้งนี้แหล่งข่าวจากภาพพลังประชารัฐกล่าวว่า แม้จะเคลียร์ปัญหาภายในกันได้ก่อนลงมติในวันที่4กันยายนแต่ประเมินว่าน่าจะมีร้อยเอกธรรมนัตเอฟเฟกเกิดขึ้นเพราะถือว่าครั้งนี้ค่อนข้างเคลื่อนไหวแรงมากและมีเดิมพันสูงยังคงมีความไม่พอใจในายกรัฐมนตรีของสอสอบางคนอยู่จึงต้องจับตาผลการลงมติที่จะเป็นตัวสะท้อนความรู้สึกของบางคนในพัก โดยคะแนนนาย,ยกควรจะต้องอยู่ระหว่าง263ถึง270คะแนนหากต่ำกว่านี้เป็นเรื่องใหญ่แน่